Next Step Television สถานีโทรทัศน์ครอบครัวร่วมกับบริษัท PNT Media เสนอ GPS เส้นทางโฟกัสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกันทุกเย็นวันอาทิตย์แบบนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ผ่านวันหยุดกันไปอีกแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีเวลาเที่ยวกันบ่อยขึ้นสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่บนดอยสูงที่เชียงรายกับการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวโดยกรมประชาสัมพันธ์ส่วนการประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์อีกคลิปหนึ่งละค่ะนาศูนย์วิจัยพืชน้ำมันและชาน้ำมันกรมประชาสัมพันธ์พาสื่อมวลชนมาที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่ก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะในการที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมันผลจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ทำให้ราษฎรชาวเขาเนี่ยได้มีรายได้เสริมนะคะแล้วก็มีอาชีพที่เป็นหลักเป็นฐานสร้างรายได้ให้กับตัวพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่กรมประชาสัมพันธ์มองเห็นความสำคัญของโครงการพระราชดำริจึงได้นำสื่อมวลชนมาสัญจรในโครงการเกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมันในครั้งนี้ค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันเป็นแหล่งความรู้และเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันซึ่งศูนย์วิจัยจะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆเช่นเครื่องสำอางและยังเป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถเข้าชมได้ทุกจุดของการดำเนินงานซึ่งมีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายสะอาดและคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติมีระบบควบคุมการใช้พลังงานและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับพืชน้ำมันค่ะบริเวณด้านนอกอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนพักผ่อนสาธารณะซึ่งเป็นทั้งจุดท่องเที่ยวที่สวยงามยังมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไว้บริการอีกด้วยในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกชาน้ำมันจากประเทศจีนสายพันธุ์คาเมเลียออเลเฟราและพืชน้ำมันอื่นๆเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดชาในประเทศไทยหลังจากนั้นมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันเพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้เปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์2554โดยในระยะแรกทางศูนย์ได้เริ่มทดลองผลิตน้ำมันจากผลผลิตเมล็ดชาน้ำมันที่ปลูกในโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงรายและในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งไม่มีผลผลิตจากต้นชาน้ำมันทางศูนย์จะผลิตน้ำมันจากงาเมล็ดทานตะวันและมะรุมรวมทั้งจะได้ศึกษาวิจัยและทดลองผลิตน้ำมันจากฟักทองด้วยเที่ยวกันนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางครั้งนี้ค่ะไปกับฉันมั้ยเมืองไทยทะเลก็สวยงามภูผาแสนไกลยังไงก็ยังไหวไปเที่ยวเมืองไทยสนุกที่ทุกเวลาไม่มีเบื่อแค่มีฉันกับเธอกับฉันมั้ยเมืองไทยทะเลก็สวยงามภูผาแสนเที่ยวกับสถานที่เที่ยวของประเทศไทยชอบยานยนต์พบยนต์ประกำใหม่ๆในตลาดประเทศไทยชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตตื่นเต้นเร้าใจกับเกมการแข่งขันที่หลากหลายชอบวาไรตี้ยานยนต์ต้องไม่พลาดวันอาทิตย์5โมงเย็นเป็นต้นไปหลายคนอยู่กับงานเดิมแต่ผมทนความจำเจไม่ไหวผมและ Ford Ranger ได้สร้างธุรกิจจากความฝันของผมเองผมธนากิจชินกิจการเจ้าของโฮมสเตย์ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำจังหวัดน่านคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่กับการฝันหรือคุณจะออกไปตามหามันวันนี้คุณเลือกอะไร Ford Ranger ชนะทุกอุปสรรคคาดเข็มขัดนิรภัยให้1คะแนนอ๋อเหรอขอบใจจ้ะให้คนขับ3คะแนนเลยไม่ฝ่าไฟเหลืองก็1คะแนนให้ทางคนอื่นไปก่อนเอาไปอีก3คะแนนแล้ววันนี้พ่อได้กี่คะแนนจ๊ะ9เต็ม10ค่ะเอ๊หายไปไหน1คะแนนนะ10เต็มวินัยและน้ำใจบนท้องถนนเริ่มต้นได้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี Toyota ถนนสีขาว TIVCT engine power shift ESP activate sync Any last calls or music requests? Please say a command. Please say a command. ให้ทุกคนสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus 1.6 ลิตรใหม่เกือบทุกคนผมจำวันแรกที่นี่ได้ดีที่นี่เป็นเหมือนบ้านโรงเรียนแล้วก็ป่าด้วยผมมีเพื่อนเยอะนี่ก็เพื่อนผมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วมนี่คุณหุ่นยนต์เซอร์โวโรบอทส่วนนี่คุณเตาเผาอุณหภูมิสูงทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันรถยนต์ฮุนไดครับต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำเรื่องดีๆให้กับสังคมครับให้ผู้ดื่มได้รับผิดชอบกับสังคมบ้างที่สร้างจิตสำนึกช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครับเพราะว่าไม่อยากเป็นเหยื่อที่เกิดจากคนเมาแล้วขับค่ะเราก็เคยเป็นผู้ที่เมาแล้วขับถ้าคนเมาไม่เมาแล้วขับครับเพื่อสังคมและคนรอบข้างมันอยากถามคำอาชีพคุณไม่ห่วงมาช่วยกันเถอะครับเมาอย่าขับเถอะครับคุณไม่รักชีวิตตัวเองเลยนะครับเมาไม่ขับคุณทำได้ Hyundai One Two Three ครั้งแรกของเอกลักษณ์นวัตกรรมจากฮุนไดเวลอสเตอร์ฮุนไดสู่มิติใหม่แห่งไฮบริดที่เครื่องยนต์ iVTEC และระบบมอเตอร์ไฟฟ้า IMA จะประสานการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้อัตราเร่งที่ทันใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
สมบูรณ์แบบทุกการทำงานผสานสู่สัมผัสใหม่แห่งไฮบริดซีวิกไฮบริดใหม่จาก Honda